มัจฉันเครื่องรางที่มีฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.showpa.com สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนดีๆวันพฤหัสอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับผมท็อปปรานันท์ครับครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะในค่ำคืนก่อนวันวาเลนไทน์นะครับซึ่งปีนี้ก็ครับนี่ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเกิดเลยนะมันเกิดจากรู้ครับมันก็ไม่ค่อยจะคือฮาเหมือนกับปีที่ผ่านมาไงตอนนี้เขาคุมเข้มนะโรงแรมต่างๆใช่เห็นบอกว่าคุณไปตั้งอะไรกล้องอะไรกล้องคุณโดนจับอะไรตั้งกล้องไว้ในห้องน้ำเห็นบอกคุณตั้งกล้องแล้วโดนจับอะไรสักอันนึงก็มีกล้องอะไรนะกล้องรูเข็มกล้องรูเข็มอยู่ในอะไรที่ดับกลิ่นห้องน้ำใช่มันเยอะแยะเลยอย่างนี้อันตรายเลยเรียกว่าภัยสังคมจริงๆนะประดานนะภัยสังคมมากๆเลยอย่าหันมาทางผมเรียกว่าภัยสังคมอย่างนี้ไม่ใช่ผมนะเอ้านะครับแต่ต้องบอกว่าภัยสังคมจริงนะปรนันท์นะไม่น่าไปวางแล้วเขาจับได้เลยยุ่งเลยหลายตังค์นะเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับจะไปเข้าห้องน้องห้องน้ำก็ต้องระมัดระวังทั้งชายและหญิงนะไม่ใช่เฉพาะหญิงอย่างเดียวนะทั้งชายและหญิงก็มีขนาดนั้นเลยนะนะอ้าวก็เห็นคุณก็ระวังนี่เป็นคงเป็นคลิปอะไรกันใช่นะมาช่วงดีๆอย่างนี้นะครับเรียกว่าต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่นู่นที่นี่มากมายนะครับโดยเฉพาะแฟนๆนะครับที่ชมผ่านดู Facebook บ้างดูในไลน์บ้างอะไรก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเราไปทำการทะลวงกรุมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นพระที่สร้างขึ้นเมื่อปี2536นะครับในยุคปี36นั้นเป็นยุครุ่งเรืองของพระเกจิอาจารย์จริงๆมีทั้งหลวงพ่อเปิ่นมีหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อแพหลวงพ่อแพหลวงพ่อคูณนะครับมีอาจารย์วิชาที่ดังๆนะหลวงพ่อคงวัดเขาสมโพธิคุณรู้จักป่ะคุณคุณไหมคุณคุณอยู่หลวงพ่อคงวัดเขาสมโพธิเนี่ยถ้าบอกว่าในสมัยเมื่อปี36นะครับท่านจะดังมากๆแต่ว่าในยุคสมัยนี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักท่านเนี่ยคือทำไมเงียบไปพระเกจิที่เปิดกรรมคนแรกเปิดกรรมคนแรกหมายถึงว่าคุณไปนั่งสมาธินะฮะเปิดโลกเขามีคาถาเปิดโลกคือคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถเห็นเหมือนก็ถอยไปว่าอดีตเนี่ยเคยไปทำอะไรมานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วคนเนี่ยไม่ใช่แบบคุณไปเห็นเนี่ยไม่ใช่คนแบบร้อยหนึ่งสองร้อยคนนะครับขอโทษครับคนนั่งเป็นพันสมัยก่อนอะหลายพวกที่สักยงสักยันอะไรไปนั่งเถอะนะท่านก็จะเปิดให้คือสอนในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานสมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานสมาธินั่นเองครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้เห็นว่าเราก็ได้เคยทำอะไรไว้ในอดีตนะเรียกว่าสมัยนี้นะพลังทั้งหลายนะมิวแทนมิวแทนทั้งหลายที่ไปจับพลังพลังเนี่ยเจอท่านสู้ไม่ได้นะเพราะว่าท่านเป็นคนเปิดแต่ท่านไม่ได้เป็นคนบอกว่าคุณอะไรมาแต่ว่าคุณรู้ด้วยตัวของคุณเองก็คือเห็นเองเห็นเองเจอเองเป็นเองรู้เองเลยปัจจตังตรงนั้นเลยอย่างนั้นเลยแล้วก็แก้กรรมเขาก็คือแก้ไม่ได้คือให้รู้ว่ากรรมอะไรมาแล้วจะได้ทำในส่วนนั้นๆชดเชยกันไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใครหนีกรรมก็ไม่พ้นไม่พ้นครับกรรมมโยนีกรรมทายาทาครับอันนี้ครับผมก็เอาอะไรมาเนี่ยฮะอันนี้อะไรเนี่ยชิ้นส่วนของบนภูเขาฮะที่แปลออกมาฮะเนี่ยฮะมีอะไรมาตามไหมเนี่ยฮะไม่มีผมขอมาแล้วขอมาแล้วขอมาแล้วเพราะว่าเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนี่ยฮะให้ท่านผู้ชมนี่คือครับคุณรู้จักข้าวสารหินใช่ไหมประนันอันนี้แจกป่ะอันนี้ไม่ใช่ฮะนี่ข้าวสารหินเนี่ยคุณเห็นไหมเม็ดที่เป็นขาวๆประนันอันเนี่ยคุณดูแทนท่านผู้ชมหน่อยทั้งเขาลูกนี้เป็นทั้งเขาเลยนะครับเป็นข้าวสารหินทั้งเขาเลยเชื่อไหมภูเขานะเป็นข้าวสารหินทั้งภูเขาเลยครับนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ผมก็เลยเอาหินมาให้ดูว่าเนี่ยข้าวสารหินเป็นอย่างนี้คือเป็นเม็ดๆแต่ปกติเราเห็นเป็นเม็ดใช่ไหมแต่นี่คือเป็นส่วนที่เป็นหินเนี่ยที่เขากระเทาะออกมาก่อน
นะครับแล้วถึงจะแกะเป็นเม็ดๆคือไม่ธรรมดากว่าจะได้มาถูกไหมแล้วก็เป็นขับแล้วก็ที่ณบริเวณวัดที่ผมไปเปิดกรวดนี้เดี๋ยวขออนุญาตยังไม่บอกชื่อนะฮะเปิดกรวดแห่งนี้ในอดีตนั่นแหละคนกระท้อนนี่ก็จะมีก็คือเขามีอย่างนี้คือเป็นทั้งเขาอย่างที่บอกไว้นะปรนันคือพระเกจิอาจารย์น่ะชื่อดังหลายๆรูปเนี่ยก็เดินทางไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่นี่แล้วก็ไปนำเอาข้าวสารหินเนี่ยเอาไปเป็นมวลสารอันนี้วัดจังหวัดอะไรนะลพบุรีฮะนะครับอันนี้ก็บอกไว้แต่ไม่บอกที่ใช่ไหมยังไม่ได้บอกที่เพราะว่าหลวงพ่อแกขอไว้ก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายอ๋อนี่คือนี่หินนี่อย่างหลวงพ่อหลวงพ่อมาถึงเขาของหลวงพ่อคือที่วัดอยู่ตั้งอยู่ที่ดินวัดตรงนี้ที่ดินตรงนั้นร้อยไร่ร้อยกว่าไร่ฮะมันเป็นอย่างนี้เลยทั้งก็คือพื้นที่ภูเขาภูเขาเสื่อมโทรมเก่าเพราะว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดอยู่แล้วแล้วก็มีถ้ำอยู่ด้วยนะครับแล้วถ้ำนี้ก็คือถ้ำพระแม่โพธิ์ศพนะครับแล้วก็เมื่อปี36เนี่ยหลวงพ่อท่านก็ได้ประกอบพิธีพุทธพิเศษนะครับหลวงพ่อคูณฮะปี36โดยเสกที่บนเครื่องบินชินุกคอปเตอร์ชินุกนึกออกป่ะเคยคุ้นไหมเราเคยเห็นแต่เสกบนคอปเตอร์ใช่ไหมแต่เนี่ยเสกบนคอปเตอร์ชินุกนะครับเนี่ยหลวงพ่อคูณแล้วก็มีภาพมาอะไรคนเห็นนั้นใน Facebook บ้างในไลน์บ้างคุณจะเห็นแล้วแล้วก็พระวัตถุมงคลชุดนั้นเมื่อปี36เนี่ยมีพิมพ์ที่คุณไม่เคยเห็นด้วยพิมพ์เสมาวันทาคือหลวงพ่อคูณไหว้หลวงพ่อคูณปิดตาหลวงพ่อคูณกวาดหลวงพ่อคูณยืนเคยเห็นพิมพ์อย่างนี้ป่ะเรียกไงว่าหลายอริยบทไม่เคยเห็นใช่ไหมนะฮะเนี่ยคือของท่านเมื่อปี36นึกถึงพระกรุกำแพงเพชรใช่จำนวนหนึ่งยืนขย่งนั่งนอนก็ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นกวากบ้างอะไรถูกต้องนะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวคงจะมาว่ากันในรายการทีนึงแล้วก็ภาพเพิ่มอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราตามให้ทีนึงนะฮะเดี๋ยวเพราะตอนนี้นี่กำลังตัดอยู่ไปเที่ยวชมคือผมจอดลึกขนาดว่าหนึ่งตอนนี้คือคนยังไม่ได้เข้าอะไรวุ่นวายมันยังความวุ่นวายมันไม่มีเพราะนั้นหลวงพ่อบอกว่าอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวประกาศปุ๊บเดี๋ยวความวุ่นวายจะมาก็เลยว่าเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันตรงนั้นนะจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าพระเนี่ยมันเพิ่งทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็พี่พลผมเนี่ยจะไปพาเจ้านายไปวัดแล้วจะพาท่านไปเลยผมบอกอย่าพึ่งพี่เดี๋ยวมันวุ่นวายอย่าพึ่งเลยนะครับเดี๋ยวยุ่งนะครับเอ้ามาถึงช่วงนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ก็ฟาดไปครับแต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความรักสัปดาห์แห่งความรักซึ่งวันนี้คุณก็ไปแสดงความรักมาหลายที่ไม่ใช่เหรอว่าไปนั่นนะนี่ฮะผมก็จะมอบอันนี้เป็นของรายการเรามอบให้ในวันแห่งความรักแต่ต้องส่งในวันช่วงของวันตรุษจีนครับนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ของโซแจกเธอคนนี้แจกให้ฮะเซตนี้เลยฮะเซตนี้นะฮะที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะที่เป็นหลอดเนี่ยนะคือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมูลค่าประมาณ700บาทครับแล้วก็มอบกรรมสิทธิ์นะฮะในการเป็นสมาชิกให้ฟรีนะฮะ350บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เช่าวัตถุมงคลเนี่ยครบ 5,000 เขาจะได้เป็นสมาชิกฟรีไปเลยคุณไม่ต้องเสียสตางค์อะไรแต่ว่าทางเดี๋ยวเบนเนี่ยเขาจะขอก็คือขอเลขบัญชีนะธนาคารนะแล้วก็บัตรประชาชนใช่มั้ยสำเนาบัตรประชาชนใช่มั้ยครับอ๋อหน้าบุ๊กแบงค์ขอหน้าบุ๊กแบงค์เพื่อที่จะแนบไปทำไมรู้มั้ยเพราะว่าอันนี้คุณสมัครไปแล้ววันดีสมัครแล้วใช้งานใช่ไหมเสื้อใช้ไม่ต้องอะไรก็คือได้ไปดีแล้วเงินมันหมุนกลับมาเองเงินจะกลับมาเองนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็ลองไปใช้ดูได้เลยก็มีหลายท่านเนี่ยอย่างวันนี้ประกอบได้คุณประกอบได้แล้วนะฮะหลายคนเลยคุณประกอบคุณกฤษดานะได้แล้วพี่ชิดชัยนะอันนี้ได้แล้วแน่นอนนะครับก็ลองไปดูก็คือของฟรีอ่ะว่ายง่ายนะเขาขอนี่มาก็ให้ไปคุณก็เขียนเนี่ยใช้ในการสมัครสมาชิกลงวันที่นะคะใช้หมึกดำนะลงนะเวลาจะเขียนอะไรในใบสำเนาเดี๋ยวนี้เขาแชร์กันเต็มเลยใช้หมึกดำปุ๊บเนี่ยมันจะแกะไม่ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่จะบอกไว้ข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เดี๋ยวทางเบนเขาจะจดให้เสร็จแล้วเนี่ยที่เป็นบัตรสมาชิกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งกลับมาให้คุณอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะฮะก็ตามระเบียบของเขาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเราให้เป็นของขวัญที่ระลึกไปก็มูลค่าประมาณพันกว่าบาทแล้ววันนี้เอฟเอสเอจะให้อะไรนะเอสเอฟเอสวันนี้มีนะเดี๋ยวมีแน่นอนก็คือพระสมเด็จกรีบบัวหินพัทแกะจากหินพระธาตุงานเกรด A ครับสวยฮะแล้วนี่อะไรฮะอันนี้เสื้อที่อย่าลืมนะในช่วงของวันตรุษจีนนะครับหลายๆคนก็เอาไปแล้วหลายๆคนก็มีแล้วนะครับได้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างงอย่าแปลกใจนะครับเพราะคุณทำบุญตรงนั้นเป็นเสื้อขาว อยู่แล้วปกติอันนี้เป็นเสื้อแดงนะเสื้อสีแดงเนี่ยเขียนเหมือนกันเลยก็คือคนมีบุญนะครับอันนี้เนี่ยเขาใส่ไว้ช่วงวันตรุษจีนที่ชวนประดันใส่กันนะฮะนี่เขาก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วสีแดงขีดเหลืองครับเป็นขีดทองขีดทองนั่นแหละแล้วก็หลายๆคนก็ทำบุญไปอันนี้เนี่ยผมให้เขาทำบุญเพิ่มกันคือตัวละ300นะครับหารายได้เพิ่มเติมคือของพวกเราเนี่ยทำไปแล้วเนี่ย150ตัวเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะนำไปถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่วัดเทพวิลาแล้วเดี๋ยวถ่ายภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นหลักฐานแล้วก็มีจำนวนแจงเสร็จเลยให้ครบถ้วนเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เราได้
เงินที่เราร่วมกันทำมาคือทั้งหมดเนี่ย 15,000 บาทนะครับ 15,000 บาทเราทำไปทั้งหมดเนี่ยก็คือ150ตัว150ตัวก็เท่ากับจำนวนเงินอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเทียบกับจำนวนเงินเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเงินส่วนเหลือที่ผมโปะไปด้วยผมก็ไปทำมาเป็นเสื้อสีแดงเพื่อที่ต้อนรับวันตรุษจีนแล้วผมก็ไปหารายได้เพิ่มอันนี้แจ้งชัดเจนหารายได้เพิ่มโดยการขายเพื่อนๆตัวละ300บาทแล้วก็เงิน300บาทเอาไว้ตรงเนี้ยไปถวายเป็นเงินท่านอีกครับโอเคไหมโอเคฮะเนี่ยชัดเจน คือทำบุญก็ทำบุญไงแล้วก็ให้ชัดเจนไปเลยว่าเราทำอย่างนี้แบบนี้แล้วเสื้อมันเกินจำนวนอยู่แล้วมันไม่ขาดจำนวนแล้วเดี๋ยวส่วนของเพื่อนผมเนี่ยเขาจะทำเพิ่มก็เดี๋ยวค่อยโปะทำเพิ่มแล้วถวายอีกรอบนึงเพื่อที่จะให้แจกในวันที่8มีนาอีกรอบนึงนะแต่ตรงนี้เขาจะแจกตอนช่วงของวันตรุษจีนที่กรุ๊ปเขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยกรุ๊ปนึงก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องชัดให้ชัดเจนให้เข้าใจกันนะครับเพราะเดี๋ยวหาว่าเอ๊ะไปทำนู่นทำนี่หรือเปล่าเราบอกไม่ก็คือชัดเจนใช่ครับผมแล้วที่สัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์นี่เราได้ไอ้วันอาทิตย์สิได้ผมได้กราบเรียนเชิญคุณปรนันท์แล้วแต่คุณปรนันท์ดันไม่ว่างผมไม่ว่างนะก็บอกไปตจวแฟนรายการแล้วว่าคือตอนนี้เนี่ยผมเปิดกับน้องเนี่ยเปิดร้านใหม่นะฮะเปิดร้านใหม่ไม่ใช่ร้านพระนะเป็นร้านนะครับระบบเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรนั่นคือพวกระบบอะลามนะระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ระบบเซฟตี้ต่างๆกล้องวงจรปิดอันนี้สำคัญคานกั้นสแกนนิ้วสแกนม่านตาสแกนหน้าอันนี้เรามีหมดแล้วก็หรือว่าสแกนจากบัตรเรามีหมดเลยนะครับครบวงจรของโปรสีเขียวเปิดกี่โมงถึงกี่โมงบริษัทอินเด็กซ์ก็ตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึง2ทุ่มนะเท่าที่รู้นะฮะทุกวันนะครับก็ใครที่อยากจะใช้บริการไม่มีวันก็งานเป็นโทรได้เพราะว่ามันมีเป็นเราคือตรงส่วนนี้นะฮะผมบอกเลยที่สำคัญที่สุดที่ยากที่สุดก็คือการบริการหลังการขายคือของเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่การบริการหลังการขายนี่คือสิ่งสำคัญเรามีทีมวิศวกรเลยนะฮะในการที่ดูแลตรงนี้ให้คุณอยู่แล้วครับตลอด24ชั่วโมงก็คือให้คำปรึกษาด้วยอะไรด้วยนะครับส่วนเรื่องของการบริการผมบอกตรงๆนะว่าบางทีถ้ามันติดขัดอะไรก็ช้าหน่อยก็ไปแต่ก็ไปอยู่แล้วนะไม่มีปัญหานะคือโทรปุ๊บเนี่ยไม่ไปปั๊บเดี๋ยวนั้นโทรโผล่เห็นไม่ใช่แบบสัมภเวสีแต่ว่าบางทีเสาร์อาทิตย์คือส่วนใหญ่ต้องนัดนิดนึงใช่มันมีคิวแต่ถ้าเป็นงานด่วนอะไรเงี้ยเขาไปนะมันไปอยู่แล้วมันต้องไปทำอยู่แล้วนะครับก็บอกท่านผู้ชมแล้วกันนะว่าเราก็มีผลิตภัณฑ์ตรงนี้กล้องดูเข็มไม่มีฮะแต่จริงๆมันมีแต่ว่าใช้ประโยชน์หลังร้านแต่คุณไม่ใช่คุณไม่เคยไปที่ร้านคุณเลยไม่รู้ว่าระบบเนี่ยแม้กระทั่งระบบเซฟตู้เซฟหรือฝาตู้เซฟที่แบบธนาคารของเราก็มีจำหน่ายให้คุณด้วยอันเนี้ยก็คือเรียกว่าไม่ใช่เซฟแต่ผมต้องบอกคุณว่าที่เปิดเนี่ยไม่ใช่ร้านกล้องวงจรปิดแถวคลองถมไม่เหมือนกันแต่เนี่ยเป็นบริษัทบริษัทสาขาด้วยของบริษัทอินเน็กนะตัวแทนกล้องเรียกว่าถ้าบอกว่า1ใน3ไม่ต้อง1ใน5เอาแค่1ใน3เนี่ยอินเน็กก็ติดในนี้3กลุ่มนี้นะครับแล้วอินเน็กเนี่ยโตขึ้นมาได้ด้วยไม่ใช่ด้วยการโฆษณาแต่ด้วยคุณภาพที่ขายออกไปเพราะว่าคุณจะไม่เคยเห็นโฆษณาอินเน็กแต่ว่าคุณเห็นในรายการนี้เท่านั้นน่ะนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคงจะมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นหลังจากที่สาขาได้กระจายไปแล้วของผมเนี่ยเป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีทั้งจังหวัดเลยนะครับในการดูแลระบบตรงนี้มานะฮะรวมถึงจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับอาจจะอนาคตอาจจะมีสาขาได้กระจายไปในแถบนั้นโซนตรงนี้โซนนี้ทั้งหมดฮะใช่ครับผมแต่ว่านอกโซนทำได้นะคือคุณอยู่สมุทรปราการเนี่ยแต่ผมอยู่นนทบุรีคุณให้สาขาเราทำได้เพราะว่าผมมีทีมช่างกว่า20คนในการที่จะบริการคุณนะครับถือว่าเป็นทีมใหญ่พร้อมควรนะครับแล้วก็ทำในนอกจากระบบอะลามตรงนี้แล้วยังมีระบบไฟฟ้าอย่างนี้พวกแรงจอนปิดที่เขาบอกว่าดูจากมือถืออะไรอย่างนี้ครับทำได้ฮะอันนี้เป็นเรื่องง่ายได้เลยเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าระบบที่สั่งการจากมือถือเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่เนี่ยสามารถสั่งการได้มีนะครับมีหมดเลยคอนโทรลคอนโทรเลอร์จากมือถือมีดีครับดีครบเลยครับเรียกว่าถ้าคุณบอกเอารักษาความปลอดภัยทั้งชุดไม้กั้นสแกนบัตรมียิงไหมยิงมีแล้วก็มียิงนั่นมันแถวบ้านคุณรปภยิงลูกบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือกะว่าใครโผล่มายิงเลเซอร์ใส่มาเลยอ๋อไม่มันมีตัวจับคือมันไม่เปลืองเทปคือคนเดินแล้วมันจับความร้อนปุ๊บเนี่ยหรือว่าจับการเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยกล้องก็จะทำงานส่งเลยวันบินผ่านปุ๊บมันก็จับหรือจะให้ไม่จับไม่จับไม่จับแมวเดินหมาเดินไม่จับแต่ถ้าคนเดินจับแปลกไหมมันมีระบบมันเซ็นเซอร์จุดเซ็นเซอร์จุดครับแม้คุณจะปลอมเป็นหมามันก็จับได้มันรู้ว่าเป็นคนนะครับโอเคนะเอ้าก็คงจะรู้แล้วว่ามันทำอะไรไปบ้างในรอบสัปดาห์นะครับเดี๋ยวไปชมวัตถุมงคลวันนี้เนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยหลายอย่างเลยน่าสนใจมากแล้วก็ให้ความสนใจจริงๆน่าสนใจเพราะตอนนี้คนโทรสอบถามมาเยอะ
แล้วก็จองไปเยอะต้องบอกก่อนจองไปเยอะจริงๆนะครับแต่ชุดเหรียญของพระเกจิยังจองได้อยู่อ่ะไปชมภาพครับสุดยอดเลยท่านผู้ชมเด็ดวัตถุมงคลวันนี้นะครับแหมมีดีเลยตั้งแต่ต้นรายการจะบอกให้ประดานนะของดีจริงๆหลวงพ่อพริ้งมาบางประกอบ7ชั้น5จุดไถ่ตองรู้จักใช่ไหมสลับเงินอันนี้มีคนเอาแล้วนี่วัชนะสงครามพิมพ์ใหญ่เคยเห็นมาโกุบางยี่หนสุพรรณบุรีอันนี้ชื่อดังอยู่แล้วสวยสวยอันนี้สวยเจ้าคุณนอรัตน์ราชบัณฑิตพันเก้าคุณไปหาซื้อที่ไหนพิตาลูกถ่ายที่ทันด้วยนะพระกริ่งสมเด็จย่าสามโคตรมาตรฐานฮะองค์ละ 3,000 พระกริ่งวัดช้างครับนะครับอันนี้ดูง่ายอันนี้ไม่ใช่วัดช้างอันนี้วัดประดูรูปเหมือนหลวงพ่อแย้มเนื้อเงินรุ่นแรก 1,800 ครับเหรียญหล่อ 1,800 นะใครอยากได้โทรเข้ามาเลยอ้าวนี่พระกรุวัดเวียงนางวัดเวียงอยุธยาองค์ละ 2,000 ไปแพงเหรียญเงิน 1,800 บาทหลวงปู่ม่นลงยานะฮะเดินตามมากสวยเนี่ยหลวงพ่อเพ่งง่ายจุดฐาน7นะฮะเท่าไหร่ 4,600ครับ 4,600 ครับแล้วก็มาเหสวนเนื้อชินนะครับปทุมพร 4,500 ไม่แพงฮะพระไตรภาคีหรือ3เกอร์นะฮะ2หน้าองค์ละ 2,000 อันนี้พระครูวัดโปรดเกตเนื้อชินหายากครับ3,200ครับพระลีลาถ้ำหีบเนื้อชินนะครับ3,000 เลี่ยมเงินด้วยฮะเลี่ยมเงินก็คุ้มแล้วอ่ะถึงบอกว่าคุ้มไงคุ้มแล้วแล้วก็นี่ฮะอันนี้หมดไปแล้วนะพระสังวราชุมวัดพรับยุคเดียวสำเร็จโตนะครับแล้วก็นี่หน้าเอาเก็บไว้เลยหลวงปู่คราบวัดวังว่าอ๋อเหรียญละใช่ไหมเมื่อกี้ลงยาฮะแล้วก็นี่ไม่ลงยาเหรียญละ1,800ใช่ฮะเหรียญละองค์ละเหรียญละเหรียญละเลือกแบบได้เลยครับครับไม่แพงเพราะว่าสภาพทุกองค์นั้นที่ได้มาวันนี้เนี่ยเป็นบ้านเดียวนะของพี่เขาบ้านเดียวแล้วเป็นพระประกวดทั้งนั้นเลยผมบอกคุณได้เลยแล้วคุณเช่าได้บางยี่หนอย่างเงี้ยนะบางทีเห็นนักศึกษานะขอโทษฮะเก๊มีหน้ามีตาแท้ไม่ค่อยมีหน้ามีตาแต่ของแท้ของเก๊มันดูกันง่ายๆมันหลายอย่างคือประกอบการขอบต้องมีสันขอบพิมพ์ประกบต้องมีแล้วเป็นพระที่มากด้วยประสบการณ์จริงๆไม่เชื่อคุณลองดูนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างพระกรุวัชรสงครามพิมพ์ใหญ่นี่ก็เป็นพิมพ์ที่เข้าท่าจะหายากนี่รายการไม่เคยเข้ามาเลยอันนี้มาครั้งแรกมีคนเอายังไม่ทราบเหมือนกันนะครับองค์ 3,300 บาทไม่แพงเพราะว่าที่เป็นเนื้อดินปกติแล้วก็ 3,500 ใช่จำต้องเลยอันนี้ถือว่าเป็นของน่าใช้นะครับแล้วก็ยังมีของนอกรายการเนี่ยซึ่งโพสต์ลงไปในไลน์หมดแล้วก็หลวงพ่อคูณเนี่ยหลวงพ่อคูณพระกิ่งเนื้อเงินเท่าไหร่คุณว่า 2,500 นี่แพงไหมไม่แพงถูกมากถูกปี36ครับนะครับพระผงตะกุดเงินนะพระผงตะกุดเงินปี3ของพระราชสายที่3ของใครของตาเสมเนี่ยโทรมาหลวงพ่ออะไรเนี่ยโอ้โหโทร1,200หมดแล้วครับนะตาเสมโทรมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาคงถามแหละนะดูรายการเดี๋ยวไม่ผมไม่รับเขาดูรายการยังไงอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะครับก็คงเห็นแล้วสนใจรายการไหนชอบรายการอะไรโทรสอบถามด่วนๆเลยก่อนจะหมดนะครับอ้าวครับถึงตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆนะครับของข้าวยิดแดงนะครับผลิตภัณฑ์วานิไทยเรื่องจระเข้ตอนนี้ไปไกลนี่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวตัวเยลลี่เนี่ยตอนนี้มันยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะก็คือมันผลิตออกมาแล้วทานได้แล้วอะไรได้แล้วแต่มันยังทำเรื่องของฮีพอยไม่จบว่าตกลงจะทำแบบไหนอะไรยังไงก็ใส่ขวดเลยมันไม่ได้เพราะว่าเขาให้เด็กกินผมก็เลยบอกอาจารย์ทำเป็นแซกเป็นพวกถุงซิปล้อนอ่ะนะฮะก็ทำแบบสวยๆอ่ะเป็นจอลี่แบร์อะไรเงี้ยของเด็กอ่ะก็เป็นถุงน่ากินแล้วฉีกกินได้เลยง่ายแค่นั้นเองนะแล้วก็ที่เหลือก็ออกแบบสวยๆหน่อยอาจารย์เขาไม่มีค่อยมีหัวเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าแกเป็นอาจารย์เกี่ยวกับก็ต้องไปบอกแกเรื่องแพ็กเกจจิ้งนะฮะใช่ฮะก็ต้องช่วยกันว่าเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์เดี๋ยวไปชมแล้วกันข้าวยิดแดงนะครับผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดคอเลสเตอรอลและก็ไตรกลีเซอไรด์ได้แล้วก็รวมทั้งเพิ่มนะน้ำในไขข้อของเราให้มันเสื่อมน้อยลงช้าลงแล้วก็เรื่องของไขมันเพาะปากอันนี้เป็นผลพลอยได้ที่เราได้มาจากผลิตภัณฑ์ของข้าวยิดแดงนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ของวานิไทยนั้นช่วยในเรื่องของการสร้างเกล็ดเลือดให้เรามีความแข็งแรงโดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะเบื้องต้นเนี่ยหรือใครต้องทำคีโมก็แล้วแต่นะครับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้วานิไทยช่วยได้จริงๆไม่เชื่อคุณลองเสิร์ชหาดูในข้อมูลเลยนะครับแล้วเนี่ยไม่แพงกระปุกนึง 1,500 บาทนะครับผลิตภัณฑ์ข้าวยิดแดง690นะครับแต่2กระป๋องปุ๊บ 1,200 เอาลองไปทานดูเช้าเย็นพร้อมนะครับพร้อมอย่างเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีพิษแบบเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% อยู่แล้วนะครับส่วน MTI ไม่ต้องคุยเลยอันนี้แน่นอนสุดยอดอยู่แล้วของดีของคนไทยและทั้งหมดถ้าเห็นในรายการนี้แน่นอนนะฮะ
คือเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยทั้งนั้นเลยที่คัดมาแล้วนะฮะคัดมาแล้วอย่างดีแต่อาจจะไม่ค่อยมีการส่งเสริมกันมากนักเรานะมาเผยแผ่ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับของดีเจ้าจ่ายแปลงเป็นทำไมไปชมเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับเราก็ถือโอกาสพักไปเลยแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาคุณไปเที่ยวแบบโรแมนติกคุณจะได้เห็นน้องที่เขามาขอถ่ายรูปกับผมแล้วอยากเห็นมากนะที่สะพานอูเบงนะครับเอ้าไปชมที่น่าสนใจสักครู่นึงครับสารแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อว่องลงปุ่มพอลิเทอร์ลอนสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิสติ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างนะคะจอยก็จะมาแนะนำลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็น Joy 4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเอาป่วยได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ FN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากจะทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้มีอีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 Color Apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะครับมาช่วงนี้แล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเที่ยวบ้างเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วสะพานที่ยาวที่สุดในโลกวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับสะพานที่ยาวที่สุดในโลกจริงๆสร้างจากสะพานไม้สักยอเอายาวแล้วยาวจริงๆไม้สักแท้ไหมไม้สักแท้ฮะเป็นไม้สักที่มาจากราชวังเดิม
ของอิงวะเลยยาวกี่กิโลทั้งหมด 1.4 กิโลโดยประมาณ 1.45 กิโลนะครับยาวจริงๆเดินหายากอ่ะอย่างนี้อ่ะแต่มีคนเดินเนี่ยไปกลับทุกวันผมก็ไปเดินไปแล้วรอบนึงมีใครเดินกั้นหายใจไหมไม่มีฮะเชิญตามสบายนะครับ เอ้าเดี๋ยวรอกันนานไปชมอัศจรรย์ AEC ที่สหภาพเมียนมานะครับที่นี่สะพานอูเบงสวยอย่างนี้เลยแล้วก็เจอน้องคนนั้นน้องคนนี้น้องมินไปเจอกันชมภาพครับครับครับที่สะพานอูเบงนะครับที่นี่เรามาจากมันดาเลนะแต่นี่ถือว่าเป็นชานของเขาแล้วจริงๆเนี่ยผมบอกว่าสะพานอูเบงเนี่ยเดินทางมาจากตัวเมืองของมันดาเลเนี่ยออกมาจริงไม่ไกลนะแหมทำให้มันไกลนะเพราะตอนขากลับอ่ะเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะถึงแล้วบอกเฮ้ยมันก็ไม่ไกลนะเราดูแผนที่มันก็ไม่ไกลมากทำให้มันเวอร์สะพานอูเบงนี่นี่ปากทางเข้าเลยคือไม่ต้องกลัวนะฮะคุณเป็นคนไทยเดินแถวนี้คุณพูดภาษาไทยเนี่ยคุณเจอกันลืมนะเหมือนกับคุณเดินแถวบางซื่อตะปูหรือว่าเดินในแถวว่ามึงคลองนะฮะคนไทยทั้งนั้นสักครึ่งสะพานผมอยู่ที่สะพานไม้อุเบงนะครับก็ถือว่าเป็นสะพานไม้สักที่มีความยาวที่สุดในโลกเลยนะครับความยาวนี่โอ้โหประมาณสัก 1.4 ถึง 1.6 แถวๆเนี้ยนะว่าไม่แน่นอนว่าคนบางคนเขียนก็เกือบ2ก็มีนะครับแต่แน่นอนเลยคือเป็นกิโลนะครับแล้วก็ไม้ที่เราเห็นเป็นต้นๆต้นๆเนี่ยก็คือไม้สักนะครับที่มาจากวังเดิมหรือว่าเมืองเดิมของอังวะนั่นเองนะครับก็เอามาสร้างคือไม้มันเหลือแล้วก็มาทำเป็นสะพานข้ามฟากเนี่ยไปสู่อีกที่หนึ่งนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยมีการสัญจรกันตลอดเลย24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็มากสุดก็ช่วงเนี้ยเดี๋ยวพอช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับมาเดินข้ามสะพานไปนะครับมาเดินเพื่อที่ชมความงามทัศนียภาพนะอันเป็นธรรมชาติของเมืองนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยวิถีชีวิตเนี่ยเราเห็นเลยตกปลาเล่นกีฬาปลูกผักแล้วก็ไปสันทนาการกันนะสะพานแห่งนี้มีครบทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าวิถีชีวิตบนสะพานแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่กับน้องๆนะครับหรือว่าเป็นคนเมียนมาแท้ๆเลยแต่ว่าไปอยู่ที่เมืองไทยพอดีเนี่ยได้ไกด์เป๊ะเลยนะครับมาวันนี้แวะมาทำอะไรมาแทนเฉยๆแล้วรู้จักไม่สะพานที่สะพานอะไรอ๋อนะฮะแล้วเราเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนทวายโอ้โหใกล้ๆติดกับฝั่งของกรุงเทพเหมือนกันไอ้แต่ทางแถวประจวบเนาะใช่ไหมฮะทางประจวบนะฮะมาเที่ยวกันแล้วก็มาเที่ยวกี่วันแล้วเนี่ยสามวันสามวันแล้วเหรอโอ้โหแล้วไปเที่ยวมาเที่ยวในเมืองเนี่ยมาเที่ยวที่ไหนบ้างที่นี่มาเที่ยวที่นี่เลยก็ไปสกายอ๋อมาสกายที่เป็นเมื่อคืนนี่ไงก็หนูอยู่ที่ยังกุ้งแล้วเราเป็นคนเมียนมาเนี่ยมันมีที่ไหนที่อยากจะให้คนไทยไปเที่ยวบ้างก็มีแต่ที่นี่แหละครับที่นี่มีพระเยอะค่ะก็เลยพาแม่มาเที่ยวครับหัวแจ๋วเลยนะนี่เขาดีมากเลยพาแม่มาเที่ยวนะครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อมิงนะถ้าอยากจะรู้เบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อเอาเลยตรงไปตรงแล้วกันนะได้แล้วนะแล้วก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะทำขายอะไรที่กรุงเทพทำงานบ้านอ๋อทำงานบ้านหน้าตาสวยๆไปทำงานบ้านด้วยนะนะขอบคุณมากนะมิงนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเที่ยวกันขอบคุณครับนะเนี่ยฮะเขาเรียกว่าคือคนไปอยู่ที่เมืองไทยก็รู้สึกอบอุ่นเวลาแบบไปไหนมาไหนแล้วเจอแล้วก็พูดภาษาเดียวกันเนาะมันก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยและจริงๆแล้วคนพม่าคนไทยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องของทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเหมือนกันก็คือนิยมที่จะไปกราบสักการะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมทั้งคนพม่านี่ก็ชอบเที่ยวเหมือนกับคนไทยเหมือนกันนะครับแต่น้องมินนี่แหละก็คนพม่าเองนะอยู่ทวายเนี่ยเดินทางมาเที่ยวถึงมันดาเลนะมาเดินได้เดินสะพานอูเบงแล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาเดินสะพานอูเบงเหมือนผมเลยเรามาครั้งแรกเหมือนกันเนาะกันแล้วไปดีกว่าครับเนี่ยหลังจากกี่โมงเนี่ยกี่โมง
นี่ตอนนี้ประมาณ 5:00 นกว่า 5:30 นนะครับที่เวลา 5:00 นเวลาที่เมืองสามพันเมียนมานั้นจะช้ากว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงโดยประมาณ30นาทีเช้าหรือเย็น 5:00 นนี่กลางคืนฮะนี่ช่วง 5:00 นนี่ 5:00 นนะฮะ 5:00 นประมาณ 5:40 แถวๆเนี้ยนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ที่ไปเนี่ยคือจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมพระอาทิตย์ตกนะครับที่สะพานอุเบงเก้าอี้มาตั้งทำไมเนี่ยเขาตั้งทำไมเพราะว่าช่วงที่ไปช่วงนี้เป็นช่วงที่ไฮซีซั่นอ๋อคนเรามานั่งชมพระอาทิตย์ตกเนี่ยถูกต้องฮะเนี่ยลงไปชมข้างล่างฮะสวยมากแล้วเนี่ยให้ดูความยาวของเขาเนี่ยชมวันนั้นไปชมพระอาทิตย์ก็เห็นพระจันทร์ด้วยชมพระจันทร์ขึ้นนะอ๋อนี่เขามานั่งชมบรรยากาศกันใช่แล้วมีปลาหมึกมีอะไรบักฮุงไหมไข่ต้มไข่ปิ้งขอโทษครับไม่ได้อยู่ที่พัทยานะพี่นะไม่ใช่เหรอหรือไม่ให้แถวไม่แล้วเขาขายอะไรผมอยากรู้คนมานั่งเนี่ยเขาขายน้ำขายน้ำมะพร้าวฮะ yes ขายมะพร้าวฮะทำให้โอ้โหผิวพันดีนะใช่ฮะเนี่ยดูความงามของเขาคือโคคอนัทมันสวยมากอ่ะครับนะครับแล้วนี่เนี่ยคนมาดูพระอาทิตย์ตกนะเรือเนี่ยเหรอใช่บนเรือพายมาเนี่ยจริงจริงเขาพายมาจริงคือนักท่องเที่ยวจ้างใช่ไหมผมก็เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูนะมันจะมีภาพประทับใจอย่างนึงหลังจากพระอาทิตย์ตกแล้วพออาทิตย์ตกปุ๊บแล้วเรือแตกคือเลยจริงว่าเหมือนได้ไปแตกรอถ่ายมาเนี่ยนะเนี่ยฮะก็ถ่ายดูว่าเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้เป็นอุตสาหกรรมของเขาบอกว่าสิ่งดีๆอย่างนี้บางอย่างเนี่ยคนไทยก็สามารถเอามาได้ซันเซ็ตแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะใช่พระอาทิตย์มันตกแล้วสวยงามจริงบรรยากาศดีมากโรแมนติกนะครับนะถ้าใครจะไปพบรักแถวเมืองเมียนมาก็ขอเชิญแล้วกันนะน้องมินมันดาเลน้องมินฮะน้องมินรออยู่น้องมินเขารออยู่น้องมินเป็นคนทวายคนทวายนี่อยู่ทางใต้แถวประจวบคีรีขันธ์นะคือติดกันเมืองทวายแล้วก็อนาคตเนี่ยผมบอกน้องมินอยู่เมืองทวายอ่ะดีนะบอกทำไมอีกหน่อยเมืองทวายเมืองมาริดเนี่ยเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะว่า AEC เนี่ยเมืองเขาคุณรู้ไหมว่ารถไฟอ่ะที่เขาส่งของจากจีนลงไปคือสุดที่เนี่ยแล้วเอาของทั้งนี้ส่งไปคืออินเดียไม่เขาดีแต่เขาก็ต้องมองธุรกิจด้วยว่าเขาจะทำอะไรใช่ฮะผมก็บอกน้องมินอยู่เมืองไทย7 ปีน้องมินขายอะไรน้องมินไม่บอกเลยว่าขายอะไรเขาไม่อยู่ทวายขายอะไรอ่ะลูกเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านนะแม่บ้านคุณมาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักใช่ไหมครับเขาเรียกว่าคือคนไทยไปไหนฮะเขาก็รักนะครับอันนี้บางทีหนังภาพยนตร์เนี่ยหรือว่าบทละครต่างๆที่บ้านเราฉายกันมันฝังหัวให้เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีจริงๆนะผมบอกนะแต่ถ้าพอคุณไปที่นู่นแล้วเนี่ยเขารู้สึกมันอีกฟีลนึงอ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้เลยคนละเรื่องเลยนะครับคือเขามองว่าเป็นเรื่องการค้านะใช่แล้วก็ต้อนรับดีมากต่างชาติมาไอ้นี่เอาเงินมาให้แล้วนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วคนไทยก็ควรจะคิดอย่างนี้กับทุกคนที่มาอย่างนี้จะดีมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวใช่ฮะสวัสดีสวัสดีมีครับมีค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์การไหว้คือเอกลักษณ์ของคนไทยอันนี้แล้วก็การพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือคนไทยแท้ๆแต่วันนี้อาจจะมีอย่างนู้นอย่างนี้บ้างนะมารยาทอะไรเงี้ยต้องปรับปรุงกันเยอะเลยโดยเฉพาะรถโดยสารต่างๆเนี่ยข้างล่างพูดถึงเรื่องรถโดยสารนะเดี๋ยวแค้นใจนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์เด็กรุ่นใหม่ช่วยกันหน่อยเถอะมันเยอะนะครับถ้าจะให้ดีให้ได้เนี่ยมันก็ต้องช่วยกันปรับช่วยกันแก้นะครับเอ้าก็ไปชมกันมาแล้วเรียบร้อยประนันนั้นอย่ารอช้าฉันใดนะครับวันนี้คุณก็มีของมาแต่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสบู่2ก้อน2เดี๋ยวๆอย่าใจเย็นท่านผู้ชมเดี๋ยวมันรีเลย์ไงแล้วก็บอกโทรศัพท์เข้ามาเล่นเกมวันนี้มอบให้เป็นนี้เลยโอ้ยระวังไม่เป็นไรพระกรีบบัวหินพระธาตุนะอันนี้ถ้ำมันถ้ำมันไม่ใช่ถ้ำเรานะถ้ำมันนะครับมอบให้1องค์เล่นเกมกันแล้วก็อย่าห่วงนะฮะเพราะว่าเรามีอยู่หลายองค์หลายแบบหลายเวอร์ชั่นโอเคยินดีมอบให้อยู่แล้วทายถูกแล้วถูกอีกให้ไปเอาไปเลยร่วมสนุกกันได้ไปให้ไปเอาจัดไปโทรเข้ามาได้เลย029423319 yes เบอร์สอบรายการนะครับโทรจากต่างประเทศกดบวก662942-3319เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณอยู่น้องมินอยู่ที่ประเทศเมืองประเทศเมียนมาอยู่ที่ทวายเห็นโทรเข้ามาเลยบวกนะกดหมายเลขบวก662นะครับ942-3319นะครับyou call me now โอเคนะฮัลโหลเนี่ยนะ +662เนี่ยโทรเข้ามาเลยสนุกสนานไม่ได้มองคุณเอาอะไรมาวันนี้เยอะเหลือเกินนะตั้งแผงได้วันนี้เออโอ้โหนะเยี่ยมสมเด็จต้องยกมากหรอกคุณยกให้เห็นก็พอแล้วโอ้โหมันเยอะอย่างเงี้ยนะอ่ะสมเด็จดูกล่องดูกล่องรวมสิบองค์อ่ะนะสิบองค์เตะถูกๆองค์ละร้อยก็พันหนึ่งแล้วชิมเป็นช้อนละสองร้อยนะชิมเป็นช้อนนะนี่ข้างหลังเดี๋ยวดูข้างหลังหน่อยดูข้างหลังหน่อยเป็นสมเด็จด้านหลังเป็นพระคาถาชินบัญชรนะฮะสิบองค์นะเต็มบทเลยนะนี่นะเต็มบทเลยของวัดเจ้าอาม
แล้วก็ตอนนี้คุณโทรเข้ามาได้นะเมื่อปี53นะรับเลย02-9423-319สมเด็จที่เห็นเนี่ยผสมไม้ช่อฟ้าวัดระฆังอายุกว่า200ปีครับผมทุกองค์ฮะทุกองค์เลยนะผมจะบอกให้ไป10องค์นะ10องค์ไม่พอครับอ่ะเดี๋ยวทีละอย่างนะงงหลวงปู่ทวดครับองค์นี้องค์ละ500นะที่กำลังแกะให้เนี่ยนะฮะแกะยากแกะเย็นนะประนันนะหลวงปู่ทวดเนี่ยหรือองค์สุดท้ายแล้วนะฮะที่เจอที่เตียงของหลวงพ่อตรวจวันนุ่มการนอนข้างหัวเนี่ยขอเล็งเลยเอ้ยอันนี้ดีด้านหน้านะไม่ต้องฟีดฮะด้านหลังเห็นไหมฮะมีแร่ข้างหลังเห็นไหมแล้วข้างบนหัวเนี่ยเขาจะมีคดนะอยู่นี่นะฮะองค์นี้สวยนะจ๊ะครับอ่ะไปอีกองค์นึงเมื่อกี้สมเด็จกินคาถาชินบัญชร10องค์หลวงปู่ทวด1องค์ชุดนี้ฮะครับเอาไปอีกจะได้จับทีเดียวไปเลยทีเดียวเลยนี่แหละมหาสุรศักดิ์อีก3นะฮะ3องค์ตะบองท้าวเวสสุวรรณ2ตะบองเพชรท้าวเวสสุวรรณเต่า1หมดนั่นก็เป็นพันแล้วจ้ะครับพันกว่าแล้วนะฮะเกิน 2,400 อ่ะหมดเนี่ย 2,400 อ้าวแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่บุญเอานะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วก็มีปิดตาพังประการทุ่งเสถียรไปองค์นึงฝั่งเพชรฝั่งพลอยอันนี้ให้ไปนี่ระยิบระยับนี่ 2,400 ฮะมีชุดเดียวมีชุดเดียวนะครับ 2,400 นะครับชุดนี้นะชื่อว่าชุดคาร์บอนเซ็ตตั้งตัวตั้งตัวฮะยังไปเปิดแผงใหม่นะฮะครับคุณตามไปสัก 4-5 ชุดเลยนะ 2,400 นี่ถ้าใครบอกแพงนี่ผมไม่รู้จะว่าไงครับผมอ้าวร่วมสนุกกันใครฉะนั้นของนี้ดีโทรมาโทรมาละสุดยอด02-9319ประนันเอาไปเลยมีอีกสักองค์มั้ยเดี๋ยวมีก็ได้ผมจะให้ที่ของผมนี่ให้สบู่แถมสบู่ไปอีกสบู่2ก้อนกาแฟอย่าไปเผลอกินล่ะใครเอามันหอมเกินนี่ให้ไปอีกวันวาเลนไทน์หอมเกินห้ามใจเอ้าโทรศัพท์เข้ามาแล้วประนันร่วมสนุกรายการอ่าโทรเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณอะไรเอ่ยประกอบครับคุณประกอบคุณประกอบนี่เขาเป็นกาแฟนะวันนี้เพิ่งเจอกันเนี่ยนะเอาผมกาแฟมาทำผลิตจากร้านเอ้าหมายเลขอะไรเอ่ย62ครับ62 63 64 65 66นะวันนี้คุณประกอบเข้ามาที่บ้านเลยนะอะไรนะ6อะไรนะ62 63 64 65 66คุณประกอบได้สิทธิ์นั้นครับ65ฮะครับผมได้เลยนะไม่มีไรนี่คู่นี้เลยคู่นี้เลยจริง65นี่65ครับเนี่ยนี่ให้นี่ไปครับคู่นี้นะอ้าวให้โอเคโอเคไม่มีปัญหานะจัดไปแหมโทรมาก็ได้เลยนะแล้วถ้ามีใครถูกอีกก็ให้อีกอ่ะโทรมาได้เล่นเกมต่อเนื่อง02-942-3319สุดยอดเอ้ยวันนี้เขาก็ได้ไปแล้ววันนี้เขาเช่าเอากระไรไป2อันนะคือคนเราเขาเป็นเดอะซีเครตไงมันก็แบบอะไรจิตใจมันอิ่มเอมอะไรดีมันก็สิ่งบางอย่างได้เข้ามาแต่วันนี้เขาอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีอย่างเงียบอย่างเงี้ยดีเนี่ยแล้วก็ถ้าใครอยากจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยติดต่อคุณประกอบแล้วผมกาแฟเหลือมาทำสบู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่องการบวกเบิกอะไรไม่มีฮะติดต่อตรงเลยผงเหลือมาทำสบู่ทำสบู่ด้วยมาถูนะผิวหลุนเลยเออดีขาวแล้วหอมของดีไม่ใช่แต่มันหอมนะหอมนี่หอมมากเลยคาปูชิโน่เดี๋ยวเผื่อเคี้ยวนะ02-9423-319ร่วมสนุกกันเล่นเกมกันได้เลยนะฮะตรงนี้นะครับกับโทรมาอีกนะฮะได้เลยไม่ใช่ว่าได้ไปแล้วเราแจกอีกนี่เบอร์อะไร02-9423-319ถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับอินเตอร์นะกดบวก662เลยนี่รหัสประเทศไทยไงเต็มที่แล้วก็942-3319นะครับอัตราโทรก็ปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับปกติเลยโทรเข้ามาได้ผมกำลังงงของผมว่าผมกี่องค์วะเนี่ยอันไหน10 11 12 13 14 15นี่ผมเนี่ยดูให้เดี๋ยวประมาณนั้นนะ19 20โอ้โห20โทรมาได้เลย20องค์นะใครสนใจก็โทรสอบถามมานะครับกลุ่มของประมาณนั้นนะครับอ้าวหรือคุณสงสัยแหมผมก็ไม่ได้ดูนานนี่พอดีหยิบเครื่องมานะอะไรฮะก็นี่ไงเอาไว้ดูเวลาคนดูแขวนพระเพื่อตาชีวิตกับผมเนี่ยผมก็จะมีนี่ให้ดูนะเนี่ยให้ดูตารางอายุตารางปีอะไรเงี้ยนะแหมวูบเลยนะนี่ให้ดูเงี้ยครับเวลาดูปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาอ้างว่าเฮ้ยคุณนั่งเทียนนี่คืออะไรเนี่ยไม่ก็เวลาทำนายผมเขียนคำทำนายของผมไว้หมดแล้วผมเห็นแถบสีแถบอะไรผมนึกว่าไม่ผมทำก็จานตารางเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณดูก็รู้แล้วอันนี้เป็นตารางทักษะใช่ไหมมันเป็นตัวประกอบตารางทักษะนี่ผมทำไว้อันนี้ผมทำไว้สำหรับดูเวลาคนสอบถามเรื่องของแขวนพระพิตายชีวิตอ่ะวันนั้นคืออันนึงเนี่ยหนึ่งก็บอกตรงว่าคือเราก็มีชื่อเสียงความขอลอกอันนี้ได้ไหมไม่ได้คืออันนี้เราต้องบอกอธิบายพอมีชื่อเสียงผมช่วยถือเดี๋ยวพอมีชื่อเสียงอยากจับเดี๋ยวดิจะเล่าเล่นเองอันนี้ก็ชอบขัดจังเลยเนี่ยเล่ามาน่าจริงเลยอันนึงอ่ะที่แบบว่ามันตัดปัญหาเรื่องของคนคือบางคนบอกว่านั่งเดี๋ยวนี้มาดูนั่งเทียนนั่งจับเซนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอันนี้เขานั่งนึกนั่งนึกเนี่ย
มันนึกอะไรเนี่ยมีด้วยเหรอแบบนี้ฮะถูกต้องมีไหมอาจารย์พี่มันมีคือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีหรอกมันบางทีเขาดูเวลาถ้าดูเวลาเนี่ยเรื่องจับยามสามตาเขาดูช่วงนี้เป็นอะไรธนูกระดุมพระสหัสช้าแก้ไขปัญหานี่ไงรู้ไหมแก้ไขปัญหานี่โดยการเขียนคำทำนายไว้ทั้งหมดก่อนเลยครับแล้วเวลาดูให้คุณเนี่ยดูเป๊ะๆในตามนี้เลยให้ดูอย่างนี้นะเนี่ยก็คือคำทำนายที่ผมเขียนไว้แล้วไม่ได้ทำหนังสือให้อย่างเงี้ยผมไม่ทำอ่ะก็ใช้เงี้ยคุณรวมเล่มได้เลยถ้าแล้วก็มีคนเอาไปใช้เยอะหลายคนเอาตำรามีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไหมฮะมีฮะมีต้องรีบทำแล้วขายซอฟต์แวร์ตัวนี้เผื่อท่านผู้ชมอยากเป็นโหนไม่เดี๋ยวนี้มันง่ายไงคือการจะเป็นหมอดูเนี่ยจะบอกว่าคือมันบางอย่างมันก็ไม่ยากหรอกมันก็เรื่องง่ายๆแต่เนี่ยมันเป็นเสี้ยวหนึ่งของเรื่องของโหราศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับวัตถุมงคลที่เราคือจริงจริงมันต้องมีหลักการนะฮะเนี่ยอย่างปรนันเนี่ยเกิดปีฉลูวันวันวันจันทร์ปีฉลูเนี่ยเขาจะเป็นคนพูดจาไพเราะถ้าเป็นผู้ชายน่าจะเป็นคนมีเสน่ห์เจ้าชู้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ตรงข้ามคืออาภัพคู่เนี่ยแล้วเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นใจบุญครับนะสมชื่อผมมีบริวารมากมักมีปรนันมักจะมีปัญหาเรื่องของเครือญาติเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างอะไรเงี้ยนะหรือมักจะมีโรคร้ายเบียดเบียนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งคือสิ่งที่ต้องระวังคือโรคร้ายแต่โรคร้ายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรคร้ายคือบางทีทำให้เราเครียดทำให้เราอะไรบ้างซึ่งปรนันก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าตรงไหมอย่างเงี้ยฉลูดินเงี้ยอ่ะเนี่ยผมเขียนอย่างเงี้ยว่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยคือผมแค่อ่านนี้เลยมันขึ้นมาเลยไม่ผมเขียนอย่างนี้เลยว่าคือปีฉลูเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะชอบเสียเงินกับสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีเหตุผลไม่มีค่าคือซื้ออะไรไปเรื่อยนะเห็นเรื่องเห็นนี่ไม่ใช่แล้วฮะเขามาขายผมก็ช่วยซื้อเขาหมดอ่ะช่วยถามว่าอย่างเงี้ยเวลาเราทำนายเขาบอกว่าเฮ้ยแหมคุณนั่งเดานั่งอะไรเงี้ยผมก็เลยลงทุนใช้เวลาเนี่ยเขียนลงไปเนี่ยพิมพ์ไปเพื่อให้ดูว่ากูเนี่ยไม่ได้ดาวบอกเนี้ยแล้วก็ให้ดูบอกเนี่ยสิ่งที่เป็นอย่างเงี้ยบางทีผมจะประนันดูว่าจริงไหมของตัวเองมีธาตุน้ำดินไฟดินลมน้ำแล้วคราวนี้ตัวของเขาเนี่ยเหมาะกับพระเลยไหมตัวเขาเนี่ยหาเป็นพระกรุเนื้อดินเนี่ยดีฉายใส่ติดโพจะดีมากผมห้อยอยู่เนี่ยเนื้อดินเป็นพระเนื้อดินเพราะว่าดินเนี่ยคือเขาเป็นฉลูเขาเป็นวัวอยู่กับดินเนี่ยดีเนี่ยเขาจะพกกับดินก็ดีโอ้โหผมพกดินท่านผู้ชมดีมากนะสุดยอดหลายๆคนแฟนรายการก็ถามมาอยู่แล้วนะครับให้ดูเอ้ารถกระบุกกันไม่เห็นเริ่มนะ02-423-319เองโทรเข้าไปได้เลยนะครับนี่ๆหลวงปู่ล่อหน่อยได้ไหมได้เอาให้ดูเลยองค์นี้นี่ผมบอกราคาไปให้เลยก็ได้ดีไหมเอาบอกสิองค์นี้2,700ฮะเอาเลยฮะเนี่ยปู่ล่อแท้ดูง่ายแท้ดูง่ายฮะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งฟีดดูอันนี้เลี่ยมทองเหลืองนะฮะทองแดงไอ้ทองแดงเลยเนี่ยเลี่ยมปู่เล่นทองคำเลี่ยมทองคำนี่นะฮะด้านหลังปู่รอดวังน้ำบนหายากครับหายากพิมพ์นี้หายากหลวงปู่รอดวัดบางวังน้ำบนบางน้ำบนบางน้ำบนนะเนี่ยเอาให้ดูนี่เป็นของพระกรุรอดแล้วก็เทรนด์ของปีนี้นะหลายคนพูดมาแล้วนะว่าพระกรุจะกลับมาแน่นอน yes อันนี้นะฮะจะกลับมาแน่นอนวันนี้เรามีพระกรุให้เลือกด้วยผมชอบมากจะกลับมาอย่างแน่นอนแล้วรู้ไหมอาจารย์วิทย์ครับมีคนบอกผมคนที่สะสมพระกรุเนี่ยนะพระเครื่องรวยแล้วครับไม่ได้อะไรไม่ใช่รวยอย่างเดียวนะฮะมันเป็นบารมีที่คุณคือเล่นแบบผ้าใหม่ส่วนหนึ่งแต่พระกรุมันเป็นอมตะที่สมัยก่อนเนี่ยฤาษีสร้างบ้างเขาทำไว้แล้วกษัตริย์สร้างบ้างเกจิอาจารย์สมัยก่อนเขาไม่ได้ทำลูกๆนะครับหาดินหาอะไรเขามีเล่มมียามมันมีใบเขาเรียกว่าลงในใบทองไว้เลยในกรุนะฮะครับครับอ้าวนี่นะฮะเสื้อเนี่ยผมแกะให้ดูเลยดีกว่านะครับแกะก็ไม่เห็นเนี่ยตัวเดียวก็พอแล้วเสื้อเนี่ยชวนนะคนมีบุญสำหรับคนที่ยังไม่ได้ร่วมบุญนะก็ขอเชิญนะครับใครอยากจะร่วมบุญด้วยก็ทำเสื้อนี่เสื้อคนมีบุญนะฮะ300พร้อมส่งอ่ะ350 บาทครับ350 บาทข้างหลังนี่มันจะเป็นโลโก้แค่นี้นิดเดียวสวยๆเลยนะครับรัตนโกสินทร์เนี่ยให้เห็นเลยคือทีมนี้ทำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับมอบให้กับสำนักสงฆ์ประภัยจำนงครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ okay. อันนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะไปถวายเสื้อพรุ่งนี้แล้วแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวมันทยอยส่งได้เพราะยังไงอ่ะโครงการของสวนธรรม27 ไร่ตัวนี้เนี่ยมันทำกันยาวอยู่แล้วประนันนะทำกันยาวเพราะนั้นเนี่ยต้องร่วมมือกันอย่างยาวเลยใครที่อยากได้เสื้อไปใส่ตอนช่วงตรุษจีนนะครับคุณสั่งมาตอนนี้เดี๋ยวถ้าส่งมาในไลน์ได้เนี่ยเดี๋ยวผมใช้เขียนใส่ซองแล้วส่งไปให้350 บาทคือส่งให้พรุ่งนี้ได้เลยนะเสื้อนะมีเลยทุกไซส์แจ้งไซส์ด้วยกับทางเจ้าที่ไปนะส่งให้ได้เลยเพราะเดี๋ยวใส่ซองปุ๊บเนี่ยมันปั๊มแล้วเดี๋ยวเขียนแล้วส่งให้ได้ทันทีคุณจะได้รับได้เลยนะครับสุดยอดหลายท่านรับไปแล้วนะครับอันนี้300นี่เขาทำบุญเสื้อแดงนะทำเป็นเสื้อสีแดงตัวหนังสือสีทองใส่วันตรุษจีนเท่แน่เพราะว่าไม่มีใครทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะครับใส่ช่วงวันตรุษจีนเท่ชัวเดินไปไหนเขาก็ใส่กันทั้งนั้นแหละคนก็ถามคนมีบุญนะแล้วก็อันนี้นะครับตอนนี้ของออกแล้วนะเดี๋ยวพีคุณพีนะฮะใส่เสื้อที่จองไว้เนี่ยเดี๋ยว
ทพเจ้าชายพรุ่งนี้ไม่รู้ทันหรือเปล่านะเผื่อจะได้เอาไปให้เนาะนี่เขาจะรับกันมาที่ตั้งหน้าตั้งตาคอยครับจ่ายของไปบ้างแล้วนะเพราะว่าของออก14ตอนนี้ออกมาบ้างแล้วบางส่วนรุ่นนี้รุ่นเทพประธานพรใครเสกบ้างอ่ะหลวงพ่อรวยจะได้รู้ว่ามีหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อภูหลวงพ่อฟูหลวงพ่อชำนาญพระมหาสุรศักดิ์อาจารย์ประสูติก็ในเตานะครับแล้วก็พระครูวินัยธรณรงค์หลวงพ่อณรงค์วัดลวกบางสีทองโอเคพอไหมพอฮะเหลือเฟือนะเต็มที่อย่างนี้เลยแล้วเม็ดมวลสารยังเหลืออยู่บ้างไหมโอ้โหนะลูกอมอยากได้เนี่ยลูกอมไม่ถึง300อ่ะตอนนี้ตอนนี้ขึ้นราคาหมดแล้วมันขึ้นไปแล้วนี่ข้อมูลสารเขาดีๆรายละเอียดอย่างนี้เลยรู้มาว่าสุดยอดฮะสุดยอดแห่งมวลสารสุดยอดแห่งชนวนเหมือนกันเอาไปรับนะครับองค์เทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ยวันนี้ส่งเจ้านะวันนี้ส่งเจ้าไปแล้วนะครับส่งท่านกลับสวรรค์ถูกต้องตอนนี้เจ้าไม่ค่อยอยู่กับเรานะฮะฉะนั้นทำตัวให้ดีครับไงอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทอย่าขับรถกลับลาระมัดระวังรุ่นนี้นี่ดังไปแล้วตอนนี้ทะลุไปแล้วนะครับเอาเล่นเกมกันคุณอย่าลืมนะ02-23319บางทีเห็นเราคุยเพลินเขาก็สั่งเพลินแล้วกันผมจะแจกอีกเอาเอาก็แจกได้อีกนะฮะไม่ใช่ว่าได้ไปแล้วก็นั่นไปแล้วมีอีกใจถึงคู่อย่างเงี้ยคู่แบบเนี้ยแต่ละอาจจะลายอื่นนะหินเนี่ยหินพระธาตุนะครับนะครับเต็มที่คู่นี้แจกให้อ่ะองค์นี้มีเม็ดด้วยมีเม็ดนี่เม็ดอะไรฮะนะองค์นี้เม็ดตรงกลางเลยพระธาตุองค์นี้ไม่ธรรมดานี่คุณประกอบได้ไปแล้วนะครับเอาคุณประกอบได้เอาคนโทรมาอีกฮะ029423319หรือคนที่อยู่ต่างประเทศคนอยากได้662-942-3319ถูกต้องเลยก็เล่นแกนเล่นกันวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะรีเลย์นะวันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยมันรีเลย์นิดนึงมันก็บินไหมฮะลาดีเลย์มันแค่มันแลกกันประมาณเป็นนาทีนะบางที่นาทีบางที่3นาทีก็มีแล้วถ้าเป็นต่างประเทศจะช้าหน่อยนะครับเขาโทรมาไม่ไอ้กระตุกไม่กระตุกแล้วคือแก้ปัญหาไปแล้วคราวนี้มันอยู่ที่ความเร็วของเน็ตความเร็วของ Wi-Fi ด้วยครับอ่ะก็เดี๋ยวต่อจากเนี้ยมันจะมีเรื่องข่าวสารของผลิตภัณฑ์นะครับโซไฮโดรเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปก็จะแจกนี่กันไปอ๋อนะเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงว่าขอประทานโทษลืมครับนะเดี๋ยวมันหล่นตึ้งอ้าวระหว่างนี้โทรมาได้นะฮะท่านผู้ชมฮะโทรเข้ามานะฮะเอากระเด็นนะเดี๋ยวเก็บคืนก่อนอะไรขอโทษทีเล่นเกมไม่ทั่วเลยอันนี้นะแจกไม่รู้ว่าอ้าวอันนี้ย้ำนะมีหลายท่านที่ได้ไปอย่างงนะเดี๋ยวทางเจ้าทางเบนเขาจะขอหน้าบุ๊กแบงค์นะคุณก็เขียนมาอะไรมาก็แล้วกันว่าใช้ในการสมัครสมาชิกนะครับเราก็จะมอบชุดนี้ไปให้สำหรับคนที่บูชาวัตถุมงคลไปแล้วเนี่ย5-5,000เราจะมี2อันนี้ด้วยมี2อันนี้ก็คือมัสโซกับไฮโดนะครับมัสโซเนี่ยเวลาคุณปวดเมื่อยในร่างกายของคุณเนี่ยคุณเอามัสเซิลเนี่ยไปทาบางๆไม่ต้องทาเยอะมันเป็นทาเล็กเลยฮะเป็นนาโนฮะคุณทามัสเซิลไปแล้วคุณสักพักพอซึมไปแล้วเนี่ยคุณก็เอาไฮโดรเนี่ยพ่นทับทีนึงก็ได้ทีนึงฟุตนึงแล้วคุณลองสังเกตดูนะฮะบริเวณอาการปวดข้างในของคุณเนี่ยในกล้ามเนื้อของคุณหรือว่าในเส้นเอ็นเนื้ออะไรก็ตั้งแต่ดูว่ามันบรรเทาเบาๆลงไปไหมแบบไม่ต้องไกลเลยนะไม่เกิน5 นาทีโอเคไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์นะครับมีส่วนผสมอย่างเดียวคือเงินทองอัญมณีนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณอะไรครับคุณกฤษดาครับผมกฤษดาครับแหมพูดเต็มปากก็ได้คุณนะเอาหมายเลขอะไรแบงค์รายการคอเก็บคอครับเอาเก็บคอเหรอต้องอมสเต็ปซื่อดีกว่าดีเจ็ดครับผมไปอมนู่นเนี่ยเดี๋ยวหินพระธาตุไปก็หายแล้วเอาหินพระธาตุเอาให้ได้นี่กฤษดาส่งของมาให้แล้วนะครับผมขอบมากครับแล้วกฤษดาก็ได้ชุดนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวกฤษดาก็ส่งให้เบนแล้วกันนะครับครับผมจะส่งไปให้ครับผมแล้วกฤษดาจะได้ลองไปใช้ดูว่ามันโอไหมครับครับผมหมายเลขอะไรไม่บอกหมายเลขอะไรครับกฤษดา47 47 47 48 49 51 47ถึง51มาอะไรนะ47ถึง51 51ครับคุณกฤษดาได้สิทธิ์นะมันยังไงวะมันเนี่ยผมวันนี้จะหมุนให้มันออกให้หมดเลยนี่5โอเคกฤษดาได้ไปได้อีกคนนึงแล้วนะแสดงความยินดีด้วยแต่ไม่มีปัญหาครับขอบมากเราแจกได้แจกได้ครับเดี๋ยวชุดที่3มามีนะเตรียมสำรองไว้แล้วนิดๆไม่สิเดี๋ยวเอาไฮโดฉีดขอบคุณมากนะกฤษดาหมุนปุ๊บได้ปั๊บแหมวันนี้มือผมนี่อะไรวันเนี้ยเดี๋ยวใส่สิ่งนี้ต้องรีบส่งให้เขาเดี๋ยวพอได้ของแล้วต้องแจกเงินอีกมากไม่อย่างนี้แหละอันนี้แหละคนอยากได้ก็ให้คือท่านก็อยากจะอยู่กับคนดีๆนะเพราะแต่ละคนเนี่ยคนมีบุญเฮ้ยอันนี้หมุนจริงนะไม่ได้เล่นนะจริงๆหมุนไม่ได้เล่นผมหมุนแล้วมันออกติดกันได้เนี่ย02-9433319อยากโชคดีเหมือนกับ2คนที่ได้ไปอยากไม่น่าเชื่อโทรเข้ามาฮะแล้วคุณก็มือดีๆนะหมุนแล้วโดนหมุนแล้วโดน
เสียเป็นประท่าไป2นะฮะไม่เป็นไรฮะอ่ะเวลาแหมเจ้าที่เราเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวให้พระเจ้าอามอีก2เดี๋ยวชมสิ่งน่าสนใจจากทางรายการและสถานีนะครับเรื่องราวของโซด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2เนี่ยมาว่ากันวันนี้รายการวัตถุมงคลมี12รายการด้วยกันน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับจะมีอะไรบ้างต้องคอยติดตามนะครับพักสักครู่นึงครับครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานพ